ก็ผ่านไปแล้วนะครับกับการตามหาสาวเซ็กซี่ปริศนาที่โพสต์ท่าถ่ายรูปได้มากที่สุดกับคุณจุ๊บจิ๊บและคุณออยครับเราไปต่อกันที่สาวเซ็กซี่ปริศนาคนที่3ถ้าพูดถึงพริตตี้ในตำนานก็คงต้องมีชื่อของเธอคนนี้อย่างแน่นอนครับกับคุณแย้พริตตี้ที่มีใบหน้าที่สวยและเป็นไอดอลของสาวพริตตี้หลายๆคนแต่ปัจจุบันเธอผันตัวเองมาเป็นยูทูบเบอร์นักรีวิวสินค้าที่แปลกและไม่เหมือนใครแต่จะเป็นอะไรนั้นไปหาคำตอบจากเธอกันเลยครับและนี่คือสาวเซ็กซี่ปริศนาคนที่3ครับสวัสดีคุณหญิงแย้ครับเจอกี่ครั้งก็สวยขึ้นทุกครั้งเลยนะครั้งนี้ผอมลงกว่าเดิมอีกนะเออใช่แต่รอบนี้ผอมโดยไม่ได้สัญญกรรมรอบนี้ผอมจากตัวเองอยากผอมไม่ต้องไปอะไรมากต้องทำอะไรแม่ต้องปรึกษาพี่โรเบิร์ตดูดแบบเขาเนี่ยเดี๋ยวแม่ไม่อยู่ด้วยหรอมึงเอ้ยอ๋อก็คือเขาแต่น่าอาจจะผอมแต่ว่าอาจจะติดคุกด้วยนะนั่นไม่เอาเล่นได้เขาไม่อยู่เล่นได้วันนี้เขาไม่มาเออแล้วทำไมถึงไม่มาด้วยกันอ่ะก็โดนจับมาดิไปส่งของเอาเยอะเกมอีกแล้วไอ้นั่นอุ้ยเกมอีกแล้วพี่เบิร์ดสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เบิร์ดมาทำอะไรเนี่ยลุงเรียกใครลุงพี่เบิร์ดไงได้ข่าวว่าวันนี้มีหัวข้อดีๆเออเห็นมีสวยๆงามๆเต็มเลยครับทำไมเวลาเทปผมมามึงเอาใครแต่ใครมากินพริกกินอะไรกันเอาหน้าละเลงพริกเอาหัวจุ่มไปในน้ำทำไมเวลาเอานักคอมมาแล้วทำไมมีแต่สวยๆงามๆโอ้โหมาทำอะไรเนี่ยอะไรนะมาทำอะไรก็มาดูความสวยงามอ่ะแล้วไม่ทำงานทำการเหรอเนี่ยทำทำไมรวยขนาดนี้โอ้โหทองนี้ท่านได้แต่ได้มาอ๋อฉันไปขายไปซื้อได้มีที่ไหนล่ะมีแต่คุกแต่อะไรให้เออผมไปแล้วไปแล้วไปไหนมาบ่นโปรดิวเซอร์นิดนึงไปแล้วแล้วเจอกันไปลาหน่อยละเจอกันแย่ไปเฮ้ยโอ้แม่กอดซะแน่นเลยนะครับร้ายไม่เบาเลยนะเนี่ยพี่โรเบิร์ตมาต่อกันที่การรีวิวสุดแปลกของคุณหญิงแย้กันครับรับรองมีอึ้งแน่นอนคุณหญิงแย้เนี่ยถือว่าเป็นยุคสมัยก่อนหน้านี้นะฮะพริตตี้ MC สมัยก่อนหน้านี้ไม่ต้องบอกว่าเก่ามากในคืออ่ะวันนี้ต้องยอมรับว่าคือคุณคือคนนึงที่ยกระดับการเป็นพริตตี้ MC นะที่ไม่ได้สวยอย่างเดียวแล้วมีความสามารถด้วยวันนี้เค้ายังโด่งดังอยู่วันนี้อาจจะเปลี่ยนวิธีการทำงานหน่อยเห็นว่าเป็นยูทูบเบอร์แล้วก็เป็นยูทูบเบอร์ก็คือเป็นนักรีวิวรีวิวทุกอย่างที่คนธรรมดาเขาไม่รีวิวกันอาทิเช่นสอนใส่ผ้าอนามัยแล้วก็มีรีวิวแบบผ้าอนามัยที่เป็นที่รักษาสิ่งแวดล้อมมันเป็นผ้าอนามัยแบบถ้วยแล้วก็มีถุงยางอนามัยถ้าเขาแบบทดสอบไอ้เมื่อกี้อะไรถุงยางพี่ซีสามารถทำได้เหรอผมอะไม่ติดอะไรจริงป่ะคนที่ติดอะคือเมียผมแล้วถ้าเมียไม่มาเราทำได้ไหมก็แล้วแต่ต้องแล้วแต่แย้งไงอ่ะลองคุยกับคนนี้เขาดูหน่อยเฮ้ยโทรทำไมเขาโทรมาหาผมแล้วมึงช่วงพักเบรกมึงไม่คุยกันหลับตอนนี้มาทำงานอยู่ก็บอกไปสิว่าเราเป็นคนรักเมียชอบมึงนี่ชั่วจริงๆนี่หว่าอะไรวะทำงานอยู่วางก่อนมีอะไรจะคุยกับพี่ซีไหมครับอนุญาตพี่อนุญาตมีถุงยางอนามัยด้วยใช่แล้วเห็นบอกว่าการรีแพร์ด้วยเหรอมีรีแพร์ด้วยมีวิธีการดูแลน้องสาวอย่างไรไม่ให้เหม็นด้วยฮะเอาล่ะถ้าวันนี้จะให้รีวิวมีอะไรไหมที่ยังไม่เคยรีวิวถ้าจะไม่ค่อยได้รีวิวแล้วกันเรียกว่าไม่ค่อยดีกว่าก็คือเรื่องการทำอาหารเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ได้มีเสน่ห์ปลายจวักขนาดนั้นแต่ว่าเป็นคนที่รสมือดีเอาของมาเลยดีกว่าครับมาฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะยายจะมาสอนทำไข่ลูกเขยพร้อมข้าวสวยร้อนๆค่ะทีนี้เรามาดูวิธีการทำน้ำซอสสำหรับไข่ลูกเขยกันก่อนเลยนะขั้นตอนแรกเลยนะคะเราก็ต้องเลือกมะขามเปียกก่อนมันอาจจะมีความเปรี้ยวหวานไม่เท่ากันดังนั้นในการทำซอสไข่ลูกเขยให้มีความอร่อยมันต้องมีการชิมก่อนต้องชิมมะขามนี้เลยใช่ต้องลองชิมก่อนว่ารสชาติเป็นยังไงไหนชิมสิโอ้ยเดี๋ยวโอ้อยากเป็นมะขามทอดนั้นยังหัวล่อแล้วเคยกินมะขามเปียกใช่ไหมโอ้ยต่อเลยยิ่งดูยิ่งเมื่อยอ่ะโอเควิเคราะห์เลยนะมาคุณคริสคุณว่ายังไง
ตอนแรกคิดว่า1ค่ะแต่ตอนนี้คิดว่าอาจจะ2หรือ3เพราะอะไรครับเพราะว่าเขาถนัดทำภาพเคลื่อนไหวอ่ะช่วยกันเช็ดมาใช่เราก็ต้องช่วยกันอยู่แล้วถูกไหมครับหนูคุยกับใครเหรอคะเมื่อกี้เนี้ยเวลามันเปื้อนอะไรแย่ไม่มีใครฟังหนูเลยฟังอยู่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 มันเลอะออกมามันเลอะออกมาอะไรนะคะมันเลอะไข่ข้างนี้อยู่นี่ก็ดึงกูจังเอออ่ะฟังพี่ทีก็แล้วแต่พี่อยากจะเดินไปทางไหนอะค่ะโอ้ยอ่ะนี่เดี๋ยวนะคะอันนี้คือพี่คริสคือตะแคงตูดตดใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะขยับที่ไอซีนั่งเฮ้ยเอาไว้นายแม่งตอดไม่อันนี้เราแวงไปหมดแล้วเนี่ยเอาจริงบอกเลยคิดว่าอันดับ2หรือ3ค่ะน่าจะเป็น2หรือ3ค่ะโอเคขอบคุณมากครับคุณแย้ครับคุณผู้ชมคิดว่าคุณหญิงแย้จะอยู่ในแรงกิ้งอันดับที่เท่าไหร่ต้องไปลุ้นกันต่อครับกับสาวเซ็กซี่ปริศนาคนที่4คงไม่ต้องแนะนำอะไรกับเธอคนนี้กันมากครับเพราะผมเชื่อว่าหนุ่มๆหลายๆคนต้องรู้จักเธอคนนี้อย่างแน่นอนกับคุณแนทเกษลินนางแบบสาวสุดเซ็กซี่ที่ปัจจุบันเธอผันตัวเองมาเป็นสาวรักสุขภาพนำเสนอวิธีการออกกำลังกายแต่วันนี้เธอจะเป็นสาวเซ็กซี่ที่โพสต์ท่าได้มากที่สุดหรือไม่ไปหาเบาะแสจากเธอกันครับเอาละครับและนี่คือสาวเซ็กซี่ปริศนาคนที่4นะครับคุณแนทเกษลินสวัสดีครับคุณคือไอดอลในใจผมตลอดกาลเลยค่ะคุณแจ็คก็เช่นเดียวกันใช่ไหมครับนี่คุณครูผมเลยครับครูอะไรอ่ะโอ้โหดูตั้งแต่เด็กครับคือเขาเนี่ยเป็นคนที่น่ารักครูอะไรครูอะไรผมดูการออกกำลังกายของเขาครับพี่เด็กๆอายุเท่าไหร่13 14กี่ปีผ่านมาหลายปีสิบกว่าปีแล้วแจ็คอย่าโกหกตั้งแต่หนูเล่นแฟนฉันลูกนี่เจอเขาเห็นป่ะเจอเขาตั้งแต่เด็กเลยอะไรเล่นแฟนฉันตอนนั้นคือก็ตอนนั้นนะคะเขาเป็นคนมาขอบอกพี่นัทครับขอถ่ายรูปขอลายเซ็นเอาแผ่นมาให้เซ็นด้วยแผ่นอะไรวะแจ็คแผ่นอะไรวะแผ่นอะไรแผ่นอะไรแผ่นชื่ออะไรจำได้ไหมชื่อเรื่องอะไรแผ่นหนังผมครับแผ่นจังครับผมแผ่นจังแผ่นจังแต่บอกให้ว่านะตอนนี้คุณแนทโหกลายเป็นสปอร์ตเกิร์ลไอคอนแล้วนะครับออกกำลังกายหุ่นดีมากนะตอนนี้ขอบคุณค่ะถามได้ไหมครับตอนนี้น้ำหนักเท่าไหร่หุ่นดีอ่ะน้ำหนักจริงๆตอนนี้อยู่ที่49-50ค่ะประมาณคุณผู้ชมดูนะ49-50เนี่ยดูเหมือนจะหนักนะแต่กลายไปว่าหนักกล้ามเนื้อนะถูกต้องค่ะไม่ได้แบบมีไขมันเลยตอนนี้ลีนมากเลยอดอาหารไหมครับไม่อดค่ะกินทุกอย่างค่ะแต่ว่าเน้นในการที่เราออกมากกว่าคนอื่นก็คืออย่างน้อยชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงฝนอ่ะฝนว่าไงหนูว่าเขาลีนมากเลยหนูชอบมากนะหุ่นแบบเนี้ยคือมันไม่ได้ผอมแบบแห้งอ่ะแต่มันมีแบบด้วยตัวเขามันฟงพอดีมากมันเฟิร์มมันลีนไปหมดเลยอ่ะแล้วมันฟงเขาดีมากอ่ะค่ะลองมาจับกล้ามเนื้อเขาดูไหมจับได้ปะมาเลยมาเลยมาไม่ใช่แกพี่ไม่ใช่มึงไม่ใช่ลองจับกล้ามเนื้อดูด้านหลังอ่ะสมมติขอดูหลังได้ไหมครับขอดูหลังได้ไหมขอโทษนะคะนี่ถ้าสังเกตเฟิร์มจริงๆอ่ะจะเห็นปีกหลังที่ปิดสนิทเป็นไงดีไหมดีหนูชอบมากหนูชอบคนหุ่นแบบนี้มากหนูรู้สึกว่ามันแข็งแรงแล้วมันก็ไม่ได้ผอมเกินไปคุณยิ้มเป็นไงจับกล้ามเนื้อเขาแล้วนี่เขามีเทคนิคนะเพราะว่าคนออกกำลังกายเยอะๆอ่ะบางทีผู้หญิงอ่ะไม่อยากจะทำมากเกินไปเพราะว่าพอเป็นกล้ามมากเกินไปแล้วมันไม่สวยมันไม่ผู้หญิงแต่เนี้ยของแนทอ่ะเป็นแบบว่าลีนแล้วแน่นแต่ว่าไม่เป็นกล้ามจนเกินไปก็เลยถามเขาว่าทำยังไงอ่ะแล้วแบบของคุณอ่ะกล้ามเนื้อมันเป็นไงเฮ้ยพี่ตีก็อยากรู้ไงแล้วมันเป็นไงมันเป็นไงโอเคนี่ก็กล้ามเนื้อดีดีเลยแหละดีได้เลยอะไรอ่ะโทรศัพท์สั่นอีกแล้วผมไหวละเล่นอย่างอื่นเถอะใครแต่งพร้อมตลอดดีมากโอเคครับเชิญครับเชิญกลับที่เดิมฮะแต่วันนี้ไหนๆแต่งตัวมาเป็นแบบสปอร์ตเกิร์ลแล้วขอแบบโพสต์เรื่องการออกกำลังกายได้ไหมเพราะว่าสาวๆน่าจะชอบได้ไหมฮะได้ค่ะโอเคอุปกรณ์มาเลยตอนนี้เตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วตากล้องเราใครอ่ะอ้าวป้าพร้อมแล้วเอ๊ะหนูหลบหน่อยลูกเดี๋ยวเป็นตากล้องให้พี่แบลเอากล้องมาจากไหนเนี่ยเล่นซุปเปอร์ซูมเลยนี่แล้วคู่แข่งใหญ่อมาตเป็นอะไรเล็กอมหิตแจ็คสักหน่อยค่ะครับผมคุณนะจัดแจงเลยให้เต็มที่อันนี้ใช้ได้จริงนะภาพนี้ใช้ได้จริงเดี๋ยวลงไอจีเลยครับผมแจ็คชอบท่าไหนคะลูกเอาท่าเอาออกทีวีได้นะเอาท่าแบบว่ายกแขนสองข้างสิยกแขนสองข้างหันไปทางหนูใช่ป่ะจับมาทางหนูได้ค่ะ1สองซ้ำหนึ่งสองซ้ำเดี๋ยวเอ้ยถ่ายหน่อยดิไอ้นะผมถ่ายไม่ได้ผมไม่ใช่ตัดมือผม
วิเคราะห์เลยครับแรงกิ้งครับคุณซันครับผมว่าพี่แนนน่าจะอยู่อันดับไม่3ก็4ครับพี่เฮ้ยแต่เขาเป็นนางแบบนะต้องบอกว่าต้องเป็นสุดยอดแต่ว่าคนที่ผ่านๆมาคือเขาทั้งรีวิวด้วยเป็นพิตตี้ด้วยเขาน่าจะชินกับกล้องมากกว่าอะไรเงี้ยพี่แนนน่าจะชินกับวิดีโอที่ถ่ายแบบการออกกำลังกายอะไรเงี้ยครับอ่ะน้องซันคิดว่าน่าจะไม่3ก็4ครับพี่4 3ก็4ครับผมขอบคุณมากครับคุณแนทจะเป็นสาวเซ็กซี่ที่โพสท่าถ่ายรูปได้มากที่สุดหรือไม่อดใจรอลุ้นกันต่อช่วงหน้าครับ